ฏการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จหลวงปู่โตทั้งหมดท่านทรงดำริไว้ว่าในเมื่อบ้านเมืองระสำระสายตกระกำลำบากขาดความพร้อมเพรียงสามัคคีกันกรุมหาสมบัติบารมีหรือหีบบารมีนี้จึงได้เปิดเผยขึ้นมาเรากำลังเห็นเนี่ยฟ้าหลุดเข้าไปถึงยุคต้นแล้วเครื่องนี้เราเรียกว่าเครื่องอะไรครับเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์นะครับลักษณะมันใช้ทำงานเพื่อใช้ตรวจสอบวัตถุบนโลกใบนี้ครับนะครับเราจะต้องใช้ระนาบทั้งหมดจริงนะครับอันนี้ใช้เวลา40วินาทีนะครับตรวจสอบในเชิงธรณีวิทยาและหมุนแรกนะครับตอนนี้ผล CA นะครับขึ้นมาแล้วนะครับเป็นพระยุคกลางครับนี่คุณของคุณอาได้พระดีนะครับเนี่ยท่านเอามาตรวจหลายๆท่านเนี่ยเป็นพระที่มีอายุนะครับทันยุคที่สร้างแต่ก็มีวรรณะที่แตกต่างกันก็จะมีหลากหลายเนื้อครับจะมีทั้งเป็นเนื้อที่เป็นเนื้อปูนนะครับเนื้อโลหะแล้วก็เนื้อหินคอร์สต่างๆจะมีหลากหลายเนื้อนะครับเพราะว่าเป็นพระสกุลวังเวอร์ชันวังหลวงพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยมีเวอร์ชันงานลาดกับงานหลวงนะครับส่วนมากเราจะเห็นแก่งานลาดเท่านั้นงานหลวงเราไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าคำว่างานหลวงเราไม่มีสิทธิ์ได้เห็นอยู่แล้วนะน้อยคนนักที่ได้สัมผัสก็เลยทำให้เราเจอเดี๋ยวพระที่เป็นงานลาดซะส่วนใหญ่วันนี้พอเรามาเจองานหลวงก็เลยทำให้เกิดความตะการตาว่าให้ทำไมมีแบบนี้ทำไมมีแบบนั้นด้วยอันนี้เราต้องทำการเข้าใจว่าเราต้องศึกษาประวัติศาสตร์เขาจะแบ่งชั้นวรรณะในสมัยนั้นนะครับสิ่งที่แตกต่างกันเห็นได้ชัดก็คือวัตถุดิบที่นำมาใช้นะครับวัตถุดิบที่มาใช้ถ้าเป็นงานลาดเนี่ยวัตถุดิบตามชาวบ้านที่หาได้นะครับส่วนของงานหลวงเนี่ยจะมีวัตถุดิบที่ตะการตามีคุณค่าที่ราคาแพงกว่าในที่นี้คือหาได้ยากต้องนำเข้าจากเมืองต่างประเทศนะครับไม่เหมือนกับงานหลวงงานลาดที่มีหาได้ทั่วไปก็คือจะเป็นพวกปูนที่คนไทยทำเองนะปูนหินมั่งปูนเปลือกหอยมั่งแต่ทางงานหลวงเนี่ยจะเป็นปูนที่นำเข้าจากต่างประเทศซะส่วนใหญ่